สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีวิธีการเลือกน้ำมันเครื่องนะฮะให้เหมาะสมกับรถเครื่องยนต์เบนซินของเรานะครับนะเลือกยังไงล่ะนะครับมันก็มีหลักๆมันก็มีอะไรไม่มากนะครับมีประมาณ3ตัวนะที่เราจะต้องดูนะครับนะน้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องในสมัยนี้นะครับมันมีด้วยกัน3ตัวนะนั่นก็คือน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดานะน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะครับและน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะหรือซีเนติกเซมิซีเนติกอะไรครับนะฮะที่เราได้ยินกันนะครับคราวนี้เรามาดูเจาะตรงกันก่อนเจาะไปทีละตัวนะน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาควรจะใช้อยู่ราวๆสัก 3,000 ถึง 5,000 โลนะอายุการใช้งานจะสั้นนิดนึงนะกึ่งสังเคราะห์เนี่ยเราก็จะใช้งานได้อยู่ประมาณสัก 5,000 ถึง 7,000 โลนะส่วนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้นะครับจะได้อยู่ราวๆสัก5,000 ถึง 12,000 ประมาณนี้นะแล้วแต่เกรดแล้วแต่ยี่ห้อนะครับคราวนี้ตัวต่อไปที่เราจะต้องดูนะครับก็คือตัวมาตรฐานยกตัวอย่างเช่นนะครับนะมาตรฐาน API มาตรฐาน API เนี่ยมันก็คือมาตรฐานของอเมริกานะครับนะคราวนี้ตามท้ายด้วย SN นะ SN คืออะไรล่ะนะ SN ก็คือเขามาตรฐานเนี้ยทำมาซัพพอร์ตสำหรับเครื่องยนต์ตั้งแต่ปี2010ขึ้นไปนะก็สมมุติเราซื้อปี2011นะครับเราก็ต้องเลือกน้ำมันที่มี SN นะขึ้นไปนะครับเราไม่สามารถกลับลงมาใช้น้ำมันเครื่องที่ต่ำกว่านี้ได้เช่น SL SJ พวกนี้ไม่ได้นะครับนะเนื่องจากว่า SL เนี่ยเขาทำมาซัพพอร์ตรถที่เป็นเครื่องยนต์ปี2004นะแล้วก็ตัว SJ เนี่ยนะครับซัพพอร์ตตัวปี2001นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเราก็ต้องดูนิดนึงตัวต่อไปที่เราจะต้องดูนะครับนั่นก็คือเบอร์มันนะเบอร์มันดูอะไรบ้างล่ะ I15W นี่นะครับบอกตรงนะครับหลายคนเขาก็บอกผมมานะแต่ถ้าถามผมนะครับอันนี้มันคืออุณหภูมินะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านเราเลยครับไม่ต้องดูผึบตัดทิ้งไปเลยนะเนื่องจากว่าเมืองหนาวเนี่ยเขาต้องมีตัวนี้ไว้เพราะว่าบ้านเขาเนี่ยลบ20องศาลบ10องศาลบ5องศานะฮะบ้านเรา11องศานี่ก็หนาวกันกีกแล้วครับต่ำสุดของเขานี่ก็คือ10 W รู้สึก10 W นี่ต้องอุณหภูมิต้องได้ต้องเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันครับนะไม่ต้องสนใจมันนะตัวหน้า W นะเรามาสนใจแค่หลัง W นะตัวนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้กันอยู่ที่ราวๆสัก20-40นะ20-40นะครับแล้วแต่รถแล้วแต่สเปคเขาแนะนำมานะครับว่าจะให้เราใช้เบอร์อะไรนะฮะนะซึ่งการวิ่งทางไกลเราก็ต้องมาขยับอะไรอย่างนี้อันนั้นก็แนะนำกันอีกทีเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาจบไว้ตรงนี้ก่อนนะน้ำมันเครื่องนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้กันอยู่ที่20-40นะครับนะซึ่งก็แล้วแต่รถเรานะว่าเราจะเลือกใช้อะไรนะครับนะเหมือนผมเนี่ยรถผมมาหลายปีแล้วผมก็ใช้ราวๆเบอร์40นะครับเบอร์นะครับยิ่งมากยิ่งหนืดยิ่งน้อยยิ่งหนืดน้อยยิ่งน้อยยิ่งหนืดน้อยยิ่งมากยิ่งหนืดมากนะแค่นั้นเองครับจำไว้ง่ายๆนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นเคล็ดลับอะไรง่ายๆนะครับนิดๆหน่อยๆนะสำหรับท่านที่ยังไม่มีทักษะด้านน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์นะครับนะตรงนี้เราควรรู้ไว้นะอย่างน้อยก็คุยกับช่างเขารู้เรื่องครับขอบคุณมากครับ